สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็พบกับรายการนะคุยกับอาจารย์ชาญเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาช้านิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเราไปถวายสังฆทานกันวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่19ตุลาคมนะครับโอ้ก็บังเอิญจริงๆนะครับกำลังพฤหัส19พอดีนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยในเรื่องของการที่เราจะต้องอยู่ในนะครับชีวิตประจำวันเราทุกวันนี้นะครับหลายคนก็บ่นกันว่าอยู่ยากนะครับแต่ก็ต้องอยู่จริงๆมันก็เป็นสภาวะตามสถานการณ์ในแต่ละปีนะครับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมหรือแม้แต่เรื่องราวที่เราก็ต้องต่อสู้เรียนรู้กันไปอย่าง 2-3 ปีก่อนมันมีโควิดปีนี้มีสงครามนะครับปีก่อนก็มีนะรัสเซียยูเครนปีนี้อิสราเอลกับฮามาสนะครับปาเลสไตน์ก็ตอนนี้ก็ไม่แน่นะว่าที่เขากลัวกันเรื่องของสงครามโลกนะครับเพราะว่าทางฝั่งของอิหร่านนะครับก็ฮึ่มๆ มาแล้วกันนะครับว่าอาจจะไปช่วยกับทางปาเลสไตน์นะถ้าเกิดไปรวมตัวกันช่วยกันโอ้เขาก็กลัวเรื่องสงครามนิวเคลียร์เหมือนกันนะครับเพราะทางอิหร่านนี่ก็สามารถผลิตนิวเคลียร์ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของชีวิตประจำวันข่าวสารบ้านเมืองเรานะครับวันนี้ผมใส่เสื้อสีชมพูมานะครับก็อยากจะมาเปิดประเด็นตรงนี้นะเรื่องของสีชมพูคือวันอังคารนะวันอังคารคนเกิดวันอังคารหรือดาวอังคารเนี่ยทายกล้าทายแข็งทายขยันให้ทายอังคารฉะนั้นมันก็มีความหมายดีนะคนที่เกิดวันอังคารหรือดาวอังคารเนี่ยนะครับกล้านี่หมายถึงเรากล้าที่จะเผชิญกับปัญหานะครับอุปสรรคต่างๆนะครับแข็งคือเราก็ต้องเหมือนเหล็กเหมือนหินนะครับหรือเหมือนเพชรก็ยิ่งดีเลยนะที่เราจะต้องอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับเราต้องทั้งแข็งนะครับทั้งกล้าแกร่งนะครับเพื่อจะต้องต่อสู้แล้วก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีขยันกล้าแข็งไม่พอนะเราก็ต้องมีความขยันด้วยนะครับในการที่เราจะทำงานสัมมาอาชีพขยันที่จะหาเงินมีหนี้เยอะก็ต้องหาเงินเยอะขยันเยอะนะครับบางคนทำงานประจำก็ไปทำงานเสริมงานเพิ่มกันการเสี่ยงโชคก็ส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะหารายได้เพิ่มแต่ส่วนมากก็จะเพิ่มหรือจะลดก็แล้วแต่จังหวะเหมือนกันนะครับฉะนั้นดาวอังคารเนี่ยหรือคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติอีกข้อนี้ผมเองอาจารย์โอ๋นะครับไม่ใช่แค่ปีนี้นะจริงๆแล้วก็ผมเพิ่งดีขึ้นมาประมาณ 8-9 ปีนี่เองนะก่อนหน้านี้ก็เจอปัญหาอุปสรรค20กว่าปีก็เป็นหนี้มาโดยตลอดแล้วก็เริ่มหมดหนี้ได้แล้วก็เริ่มดีขึ้นมีเงินหลายๆล้านในบัญชีเมื่อ8ปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้กลับมามีหนี้เหมือนเดิมละแต่ก็ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อน8ปีที่ผมจะดีขึ้นเนี่ยอุ้ยหนักกว่านี้เยอะฉะนั้นผมก็ต้องมานั่งนะครับดูสถานการณ์ตัวเองกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีปัญหาแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่หนักที่สุดไหมหรือเป็นปัญหาที่เรารับมือไหวไหมก่อนเนี่ยหน้านี้ประมาณถ้าตอนที่ผมดีขึ้นเนี่ยประมาณ 5-6 ปีมีคนดูดวงหลายคนก็เห็นผมเริ่มนะครับมีอะไรก็เวลาจัดรายการผมก็จะดีขึ้นปลดหนี้ได้มีเงินหลายคนเขามีปัญหาเขาก็จะบอกว่าอุ้ยอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าปัญหาที่หนูเจอคืออะไรมันหนักแค่ไหนเพราะอาจารย์ไม่เคยเป็นแบบหนูหลายคนก็เขียนมาถามมาผมบอกทำไมผมยังไม่เคยเจอผมเคยบางทีเจอหนักๆหลายอย่างด้วยซ้ำแต่มันเริ่มดีขึ้นเท่านั้นเองฉะนั้นไม่ใช่ผมจะไม่เคยเจอปัญหานะก่อนหน้านี้เจอแล้วก็ดีขึ้นปลดหนี้ได้มีเงินเข้ามามีเงินในบัญชีหลายล้านตอนปีที่แล้วจนถึงในเดือนตุลาปัจจุบันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็เจออุปสรรคปัญหาฉะนั้นผมก็คิดว่าชีวิตมันมีขึ้นมีลงดาวมีดีมีเสียมีช่วงจังหวะแต่ละช่วงฉะนั้นเราไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นสัจธรรมอย่างอาจารย์โอเนี่ยหลายประมาณย้อนไปเนี่ยคล้ายผมเลย
ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยแย่นะแต่ว่าตอนนี้ดวงเราที่เราดูดวงกันเนี่ยก็จะเริ่มดีจะเริ่มดีขึ้นพอเจอทุกข์ไงฮะเลยต้องกลับมาศึกษาด้านนี้จริงจังแล้วก็รู้เหตุและปัจจัยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่นี้พอเราเจอปุ๊บเจอปัญหารับรู้เหตุที่มาแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขครับคือบางทีเราเช็คดวงคนอื่นเนี่ยดวงเราก็มีลิขิตชีวิตเส้นทางของเราเหมือนกันฉะนั้นเราก็ดูของเราไปด้วยแต่ว่าแต่ละคนก็มีหน้าที่นะคุณหมอพยาบาลนะครับทนายความนะครับหรือว่าทุกสาขาอาชีพเขาก็จะมีเส้นทางหน้าที่การงานของเรามาทำงานด้านนี้เนี่ยเราก็มีอาชีพแล้วก็มีหลักการทำงานตามที่เราไปร่ำเรียนมาเหมือนกันเวลาที่เราจะเป็นที่ปรึกษาแนะนำดวงชะตาเนี่ยเราก็เช็คดวงเราเหมือนกันเราก็เช็คดวงให้คนอื่นแต่ว่าเราก็ทำนายพยากรณ์ไปตามศาสตร์ต่างๆหรือว่าดวงดาวเรื่องราวที่มันออกมาในเรื่องของดวงดาวและภพต่างๆที่เรานะครับเห็นแล้วเราก็พยากรณ์ไปตามนั้นนะครับในแต่ละวันเนี่ยพวกเราทำงานอะไรอย่างผมเนี่ยตอนนี้ทำงานด้านนี้เนี่ย 3-4 วันเนี่ยผมก็จะมีอย่างวันพุธมีไหว้พระราหูวันพฤหัสเราก็ไหว้ดาวพฤหัสเราก็ไปถวายสังฆทานไปทำบุญนะครับวันเสาร์เราก็มีไหว้ดาวเสาร์นะครับของผมเองก็จะมีอีกวันนึงนะครับที่จะในการที่จะจัดพิธีเพราะว่าผมจะดูฤกษ์เพชฌฆาตฤกษ์เพราะผมก็จะปลุกเสกของมงคลหลายอย่างเอาเข้าพิธีนะครับแล้วนั้นก็มีอยู่4วันอีก3วันเราก็ไปทำงานให้กับลูกศิษย์บ้างเนี่ยกับอาจารย์สัมพันธ์บ้างตั้งศาลบ้างไปทำพิธีขายที่ดินบ้างแล้วก็ที่เหลือเราก็มานั่งดูดวงนะครับพูดถึงดูดวงตอนนี้เรารับดูดวงนะครับสิ้นปีดูดวง2567นะครับก็อาจารย์ครับในหลักการดูดวงของเราดูยังไงบ้างครับก็ทางอาจารย์ชาญนะฮะก็จะดูตามจักรราศีค่ะก็ดูในเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็ภาพรวมของดวงชะตานะฮะแล้วก็เรื่องไหนโดดเด่นเรื่องไหนต้องควรระวังแล้วก็ต้องเสริมดวงชะตาอย่างไรนะฮะในปี2567ทั้งปีเลยส่วนอาจารย์ก็จะดูตามหลักทักษานะฮะแล้วก็ทาโร่ก็ดูตามคือวิเคราะห์ชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ชื่อนามสกุลนะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ใครมีเบอร์โทรศัพท์หลายๆเบอร์ก็ส่งมาได้เลยเราจะวิเคราะห์ให้ว่าสิ่งเอเบอร์โทรศัพท์หมายเลขไหนจะเหมาะสมที่สุดนะฮะแล้วก็มีการบอกว่าคนบูชาพระอะไรเป็นพระประจำวันเกิดมีวันไหนเป็นวันมงคลวันไหนไม่มงคลเลขไหนที่เป็นมงคลสำหรับคุณนะฮะแล้วก็ควรทำบุญอะไรหนุนดวงชะตาฮะสีมงคลสีไม่มงคลจะออกรถอย่างเงี้ยฮะก็จะมีรายละเอียดเลยว่าสีไหนควรเหมาะสมกับคุณอย่างงานตามชะตาของคุณนะฮะแล้วก็มีสำหรับสายเทพสายพุทธก็มีแล้วคือบอกพระประจำวันเกิดนะฮะแล้วก็ทำบุญยังไงส่วนสายเทพก็จะมีบอกด้วยค่ะว่าตามดวงชะตาคุณเนี้ยมีเทพองค์ไหนปกปักรักษาแล้วควรจะกราบบูชายังไงนะฮะมีคาถายังไงที่จะกราบไหว้แล้วก็สุดท้ายก็คือดูดวงให้ท่านประจำเดือนเลยนะฮะทุกเดือนเลยใน12เดือนของปีหน้าด้วยหลักของทาโร่มีวิธีแก้ไขให้ค่ะแล้วก็ทั้งอาจารย์ชาญแล้วก็อาจารย์ก็จะมีเลขมงคลนะคะอาจารย์ค่ะให้เลขเรียกว่าให้รัฐบาลเลยรัฐบาลเลขรัฐบาลครับในแต่ละงวดนะครับในแต่ละงวดงวดที่แล้วของอาจารย์โอ๋ก็เต็มเลยนะ64นะครับใครที่ดูดวงไปยืนยันได้นะว่าอาจารย์โอ๋ให้64เด่นทั้ง6กับ4แต่อย่างที่บอกไปเราดูล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับฉะนั้นเวลาใกล้ๆวันเราก็อาจจะถอดได้4ออกเพราะ4มันเพิ่งออกไปของตัวเองผมเองเนี่ยดาว4เป็นดาวย้ายผมยังถอดออกเลยเพราะว่ามีเลขหลายๆตัวที่เราชอบมากกว่าอันนี้มันก็เราก็ตัดสินใจที่พูดง่ายบางครั้งการตัดสินใจตัวเลขที่เหมือนคนซื้อคนลงทุนอ่ะบางทีก็เลขถูกก็ไม่ได้เขียน
หรือว่าเขียนแล้วก็ฆ่าทิ้งลบออกนะครับเวลาส่งไม่ได้ส่งเลขที่เราเขียนถูกเอาไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติการตัดสินใจพอจังหวัดสำคัญเราเห็นว่าเลขนี้ออกไปแล้วเราตัดออกไปแล้วเข้ามาเนี่ยอันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับก็ดวงนะครับความเป็นพิเศษของเราก็คือนอกจากที่อาจารย์โอบอกแล้วนะครับเราก็ยังมีกลุ่มไลน์สำหรับใครที่ดูดวงเนี่ยเราก็จะดึงเข้ากลุ่มไลน์เพื่อที่อยากจะให้ท่านสามารถที่จะปรึกษาเราได้คือดูดวงเนี่ยเราดูให้ละเอียดไปแล้วล่ะแต่บางทีท่านก็อาจจะมีเรื่องหลายๆเรื่องที่สมมุติว่าเราดูนะครับเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วเนี่ยมกราคมกุมภาท่านอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ท่านขอคำแนะนำมาปีใหม่เนี่ยที่บ้านจะจัดงานหรือว่าที่ลูกจะไปเรียนต่างประเทศหรือแม้แต่เราอยากจะปรึกษาเรื่องที่เด่นๆบางอย่างที่เราไม่ได้ถามมาในก่อนหน้านี้ตอนที่ดูดวงเนี่ยท่านสามารถนะครับปรึกษาเข้ามาได้ก็สอบถามเข้ามาทางไลน์เพราะเราพอถ้าท่านดูดวงปุ๊บเราก็จะตั้งกลุ่มคนที่ดูดวงกับเราไว้เราก็ดึงเข้ามาอย่างบางคนก็ถามเรื่องของเลิกยามต่างๆถามถึงนะครับทะเบียนรถถามถึงเลขที่บ้านถามถึงการทำพิธีบางอย่างหรือจะฝากเราทำพิธีขายที่อย่างเงี้ยเสริมเข้ามาเนี่ยเราก็เสริมตรงนี้ให้ตลอดทั้งปี67นะครับสามารถที่จะสอบถามนะให้เราเป็นที่ปรึกษาได้ถามว่าคิดเงินเพิ่มไหมส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นกรณีถามเล็กๆน้อยๆหรือว่า อย่างทำพิธีขายที่เนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปทำพิธีให้เรานำคุณถ่ายรูปมาในไลน์แล้วให้เรานำรูปพวกนี้มาทำพิธีให้โดยที่เราไม่ต้องเสียค่ารถหรือว่าพาทีมงานไปเนี่ยอันนี้เราทำให้ฟรีอยู่แล้วนะครับมันก็ถ้าจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะแจ้งถ้ามันมีการเดินทางค่าน้ำมันรถหรือต้องไปใช้เขาเรียกว่ามีของไหว้เยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งแต่คุณปรึกษาเราก่อนได้นะครับนี่คือความเป็นพิเศษของการดูดวงเริ่มทยอยนะครับส่งนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้เราดูได้นะครับเพราะเราต้องใช้เวลาเพราะเราต้องไปเย็บเล่มเข้าเล่มเพื่อให้ท่านสามารถเปิดดูได้ตลอดที่สำคัญมันมีเลขมงคลด้วยท่านจะได้เปิดดูแต่ละงวดแต่ละงวดได้นะครับเริ่มทยอยส่งมาได้นะครับค่าครูค่าดู 1,500 บาทเราดูให้ละเอียดแล้วก็เรายังเป็นที่ปรึกษาให้ท่านตลอดทั้งปี67เลยนะครับดูดวงนี่คือดูดวงของปี67ให้นะครับเช็คเลยว่า67ท่านจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างมีข้อที่ควรระวังอะไรมีข้อเด่นอะไรแล้วก็จะมีโชคลาภช่วงไหนนะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วติดต่อ call center สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมกับอาจารย์โอช่วยเช็คดวงชะตาให้นะครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าแผ่นเทียนอาจารย์ครับวันทุกวันพฤหัสของอันนี้เป็นศาสตร์ของอาจารย์โอในการที่เราจะทำพิธีถวายสังฆทานและต่อดวงชะตาของอาจารย์ทำรายละเอียดยังไงบ้างเราอธิบายท่านผู้ชมฟังนิดนึงครับค่ะก็ถ้าใครสนใจนะฮะถ้ามีผู้ศรัทธาก็ให้เราทำสังฆทานทุกวันพฤหัสค่ะก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะฮะแล้วก็มีค่าใช้จ่าย300บาทเราก็จะรวมทุกท่านไปทำสังฆทานนะฮะโดยพิเศษโดยตามจะมีเทียนตามอายุของท่านนะฮะแล้วก็ลงวิชาของครูบาอาจารย์นะฮะแล้วก็ไปถวายวัดฮะแล้วก็กลับมาเสร็จเราก็จะมีส่วนพิเศษเพิ่มเติมคือในอะไรชื่อในชื่อของท่านเนี่ยนะฮะจะมีเทียนอีก9เล่มพิเศษโดยมาจุดให้ท่านนะฮะเสริมดวงชะตาให้ท่านครบทุกคนค่ะครับอันนี้ก็เป็นศาสตร์ของอาจารย์โอ๋นะครับที่ทำขึ้นมาแล้วผมได้คุยกับโอ๋แล้วผมมีความรู้สึกว่าทำแล้วมันดีขึ้นนะครับเทียนก็คือทำให้ชะตาชีวิตของเราเนี่ยมันสว่างสวยนะครับแล้วก็มีแสงสว่างในเรื่องของวันพฤหัสที่เราไปทำทุกวันพฤหัสเนี่ยนอกจากเรื่องของครูบาอาจารย์เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมันเรื่องดาวพฤหัสมีความหมายอีกอย่างคือเรื่องของปัญญาผมมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงนะครับเรื่องของสติปัญญาเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงทำไมเราถึงที่เราจะต้องมาทำพิธีในวันพฤหัสเพิ่มให้เพราะว่านอกจากพระราหูย้ายเข้าราศีมีนซึ่งเป็นบ้านของดาวพฤหัสและดาวพฤหัสเป็นราชาโชคแล้วเนี่ยนะครับสติปัญญาเนี่ยแม้แต่ตอนนี้ผมและหลายคนเนี่ยตอนนี้มันมีความเครียดมันมีความกดดันมันมีปัญหาที่จะต้องแก้ส่วนใหญ่เราจะแก้ด้วยสติปัญญานะครับผมมีเรื่องเล่าเรื่องนึงก็คือ
เป็นเรื่องเล่านะครับมีนะครับชาวนาแล้วก็ลูกสาวนะครับสองคนเนี้ยเขาก็เป็นหนี้กับเศรษฐีคนหนึ่งนะครับก็คือชาวนาเนี่ยได้ไปเอาที่ดินเนี่ยที่นาเนี่ยไปจำนองกับเศรษฐีท่านนี้แล้วก็ถึงวันที่จะต้องกำหนดจ่ายแล้วก็ไม่มีเงินการทำนาเนี่ยบางทีฝนแล้งน้ำแล้งนะครับฝนเยอะฝนตกพายุเข้าน้ำท่วมข้าวบางทีก็นะครับถ้านาแล้งก็ไม่เก็บเกี่ยวก็ไม่ได้ราคาไม่ได้ผลผลิตแต่ถ้าน้ำเยอะแปลว่าข้าวเน่าบ้างนะครับก็เก็บเกี่ยวผลผลิตก็มันก็เสียหายมันก็พูดง่ายๆมันก็ลำบากนะในเรื่องของดินฟ้าอากาศมันควบคุมไม่ได้บางทีก็พอข้าวเยอะบางทีมาเจอเขาเรียกว่าเศรษฐกิจอีกมันข้าวมันล้นตลาดข้าวไม่ได้ราคาอีกมันก็น่าเห็นใจนะแต่นี่ก็คือเอาที่ดินคือที่นาเนี่ยไปจำนำกับเศรษฐีเศรษฐีก็เรียกเข้าพบเศรษฐีก็บอกแล้วก็พาลูกสาวไปด้วยเพราะว่าอยู่กันสองคนพ่อลูกเศรษฐีก็เห็นลูกสาวก็โอ้ลูกสาวงามมากสวยมากก็เรียกชาวนาไปคุยว่าถ้าเกิดว่ายกลูกสาวให้นะครับก็จะยกที่ดินคืนไปให้ยกหนี้ให้แถมยังเพิ่มเงินให้อีกนะครับก้อนใหญ่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยชาวนาก็เลยถามลูกนะครับแล้วก็ไม่อยากจะบังคับลูกก็เลยบอกว่าคุยกับลูกแล้วลูกก็ไม่อยากที่จะแต่งงานกับเศรษฐีเศรษฐีก็ยังไม่ลดละความพยายามก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเรามาเสี่ยงโชคมาวัดดวงกันก็เศรษฐีจะหยิบก้มไปที่พื้นที่พื้นเนี่ยจะมีจะเป็นข้างล่างจะเป็นหินกวดนะจะมีหินสีดำกับสีขาวนะครับเกลือนเลยคะผสมกันอยู่เศรษฐีก็หยิบสีดำมาก้อนหนึ่งหยิบสีขาวมาก้อนหนึ่งใส่ถุงไว้สองถุงนะครับแล้วบอกกับชาวนาว่าถ้านะครับลูกสาวท่านเลือกนะครับสีขาวนะครับก็จะไม่ต้องแต่งงานกับตัวเศรษฐีแล้วแถมยังจะได้ที่ดินคืนแล้วได้เงินนะครับไปอีกก้อนใหญ่ด้วยแต่ถ้าเลือกถุงแล้วเจอเป็นหินสีดำนะครับลูกสาวของชาวนาก็จะต้องมาแต่งงานกับเศรษฐีนะครับตอนนี้ด้วยความที่ไม่อยากปฏิเสธแล้วก็ถ้าปฏิเสธก็แน่นอนนะครับที่ดินก็จะต้องโดนยึดแล้วก็จะต้องหมดเนื้อหมดตัวก็คือต้องมีบ้านช่องอยู่ก็เลยตัดสินใจเล่นเกมนี้กับเศรษฐีนะครับในระหว่างที่เขาตกลงเสร็จเศรษฐีก็ก้มไปหยิบหินในระหว่างที่2คนนั้นกำลังปรึกษากันอยู่เศรษฐีนี่ก็เจ้าเล่ห์เหมือนกันนะหยิบหินสีดำมา2ก้อนคือเลือกยังไงนะถุงไหนก็แล้วแต่นะยังไงแล้วเศรษฐีก็ต้องได้ลูกชาวนาไปเป็นเมียแน่นอนหยิบสีดำมา2ก้อนแต่ในระหว่างนั้นหญิงสาวได้มองเห็นว่าเศรษฐีนี่เจ้าเล่ห์แล้วขี้โกงนะหยิบสีดำไป2ก้อนตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องเลือกถุง2ถุงแล้วซึ่งรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นสีดำทั้ง2ก้อนตอนนี้จะทำยังไงดีว่าจะปฏิเสธจะไม่เลือกก็ไม่ได้รับปากจะเล่นเกมแล้วจะปฏิเสธโดยไปบอกว่าท่านโกงก็ที่ดินก็โดนยึดแน่ๆเพราะว่าเศรษฐีเสียหน้าแน่เพราะถ้ารู้ว่าจับไตได้ว่าโกงเขานะครับอันนี้หญิงสาวก็ใช้ปัญญาข้อนี้แหละที่ผมบอกว่าคนเราถ้ามีปัญญามันก็แก้ไขปัญหาได้นะครับผู้หญิงหรือหญิงสาวนะครับก็เลือกถุงมาถุงหนึ่งระหว่างล้วงมือล้วงเข้าไปในถุงนั้นก็แกล้งทำหินตกลงไปที่พื้นนะครับตกไปลงที่พื้นหินนั้นมันก็ไปปนกับสีขาวกับสีดำค้ากันไปหมดเลยไม่รู้ว่ามันเป็นสีอะไรหญิงสาวก็เลยบอกท่านเศรษฐีว่าตายจริงเราไม่รู้ว่าหินที่มันหล่นไปมันเป็นสีอะไรแต่เรารู้ได้แน่นอนว่าหินถุงที่เขาเลือกอ่ะมันเป็นหินสีอะไรเพราะเราจะดูหินที่ท่านถืออยู่ถ้าท่านถือเป็นสีขาวหินสีขาวแสดงว่าหินที่หล่นไปเป็นสีดำถ้าเป็นสีดำเราก็จะต้องไปเป็นเมียของท่านแต่ถ้าหินที่ท่านถืออยู่เป็นสีดำแสดงว่าหินที่มันหล่นไปนั่นคือหินสีขาวฉะนั้นเราก็จะไม่ต้องไปเป็นพญาท่านคือเราก็จะได้กลับไปกับพ่อของเราฉะนั้น
ท่านเศรษฐีจงเปิดถุงดูเถิดว่าในถุงท่านเป็นหินสีอะไรเรารู้อยู่แล้วไงว่าเศรษฐีหยิบมาดำทั้งสองก้อนเปิดมามันก็ต้องเป็นสีดำอยู่แล้วฉะนั้นเศรษฐีก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะถ้าบอกว่าที่หล่นไปเป็นสีดำก็คือเขาก็โกงฉะนั้นเมื่อสีดำอยู่ถุงนี้ไอ้ก้อนที่หล่นไปมันก็ต้องเป็นสีขาวก็ไม่ต้องไปเป็นเมียเศรษฐีแถมได้ที่ดินคืนแถมได้เงินไปอีกอันนี้คือที่ผมกำลังจะบอกว่ามันคือปัญญานะครับถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยปัญหาที่มันประดังประเดเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อันเนี้ยเราถึงเชื่อเรื่องของที่เราไหว้ดาวพฤหัสบดีเราบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้คุ้มครองปกป้องเรานะครับพูดถึงข้อนี้เรื่องของพิธีกรรมเนี่ยมันก็มีอยู่ข้อหนึ่งก็คือผมก่อนหน้านี้ผมก็เช็คดวงตัวเองแล้วผมก็ไม่ประมาทนะจะบอกว่าเชื่องมงายก็ไม่ถึงขนาดนั้นผมก็รู้ว่าดวงตกก็พยายามที่จะดอกงานพยายามที่รู้ว่าบริวารจะสร้างปัญหาพยายามที่จะไม่ทำงานใหญ่อะไรมากมายมันก็ยังต้องโดนโกงยังก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินแล้วรู้ว่าตัวเองจะเสียชื่อเสียงในเรื่องของการทำสัญญาเรื่องของการมีภาระหนี้สินเนี่ยมันก็จะต้องไปกระทบกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้เสียชื่อเสียงในเรื่องของการที่เราจะต้องเลื่อนชำระการจ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เราพยายามแล้วแต่มันก็หนักเป็นเบาแต่มันก็เกิดขึ้นจนได้ซึ่งเราก็พอเราตั้งใจรับมันแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ตกใจว่ามันมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวหรือเราตกใจถึงขั้นว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเลยเราก็คิดว่าถ้ามันเกิดเราก็พร้อมที่จะรับมันอันนี้ผมก็เกิดเต็มๆเลยในระหว่างที่เกิดเนี่ยมันก็ทุกคนมันก็มีความท้อถอยกันทั้งนั้นแหละผมก็ปรึกษาอาจารย์ว่าเนี่ยผมจะทำงานตรงนี้ได้ต่อเหรอหรือจะหยุดก่อนไหมผมอยากจะไปปฏิบัติธรรมสัก 2-3 เดือนเพื่อให้ดวงมันดีขึ้นก่อนค่อยมาแต่อาจารย์ก็แนะนำผมว่าเพราะว่าผมบอกดวงผมตกท่านก็แนะนำผมอย่างนี้อย่างอาจารย์หนูแนะนำผมว่าบางคนนะทำงานด้านนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราต้องมาช่วยคนอื่นนะครับเพื่อที่เราจะต้องทำความดีไปเสริมบารมีไปช่วยลดวิบากกรรมที่เรามีอันนี้ท่านอาจารย์เขาแนะนำมาท่านก็ยกตัวอย่างให้ผมฟังว่านะครับในเทพจีนรู้จักเทพจี้กงไหมท่านถามผมรู้จักผมว่าลูกคนจีนเลยล่ะชอบดูว่าเทพจี้กงจี้กงเนี่ยนะครับเป็นเทวดาตกสวรรค์ลงมาเป็นขอทานคอยช่วยคนนู้นคนนี้นะครับเพราะว่าทำความผิดไว้ก็เลยโดนนะครับเฮกเง็กเซียนฮ่องเต้บอกว่าให้ลงไปช่วยมนุษย์กี่พันครั้งก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่รู้ว่าพอทำความดีถึงจุดหนึ่งก็จะได้บุญบารมีกลับขึ้นไปเป็นเทวดาเหมือนเดิมนะครับท่านต้องไปดูเรื่องของเทพจี้กงซึ่งเป็นขอทานนะครับอีกองค์หนึ่งนะครับหงอคงหงอคงที่ผมชอบดูมากนะครับพญาลิงนะครับก็มีพระสังฆธรรมจังตือป้อยไก่นะครับก็พระสังฆธรรมจังนี้จะต้องไปชุมพูทวีปเพื่อแสวงหาพระไตรปิฎกนะครับแล้วก็จะมีหงอคงเนี่ยคอยคุ้มกันคุ้มครองแล้วก็ช่วยสร้างความดีไปจนถึงชมพูทวีปหงอคงถึงจะได้กลับขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นเซียนบนสวรรค์อีกครั้งนึงอันนี้คือก็ต้องทำความดีนะครับช่วยพระสังฆ์ทำจังไปตลอดทางนะฮะแล้วก็มีหนังสือเล่มนึงที่ผมเคยอ่านคือไตรภูมิพระร่วงเนี่ยเขามีสวรรค์6ชั้นสวรรค์ก็เหมือนเมืองมนุษย์นี่แหละนะครับก็คือมีเกิดมีดับเทวดาทั้ง6ชั้นเนี่ยนะครับก็มีเกิดมีดับถ้าใครที่หมดบุญนะ ก็อาจจะต้องลงมาเกิดจะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ก็แล้วแต่บุญกรรมชะตากรรมที่ของแต่ละท่านได้ทำ ได้สร้างไว้อันนี้ผมฟังแล้วมันก็ได้ข้อคิดจากที่อาจารย์เคยแนะนำว่าเฮ้ยถ้าดวงเราตกเราช่วยคนไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็ไม่อยากทำงานแต่ท่านบอกว่าให้เรามาทำเรามาเป็นหมอดูมาทำพิธีกรรมมาช่วยคนที่เขามีความทุกข์บางคนเขาทุกข์มากกว่าเรามีหนี้มากกว่าเราอีกดังนั้นถ้าเราช่วยได้สักคนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นบุญเยอะแล้วยิ่งเราช่วยได้หลายคนก็ยิ่งดีนะครับเหมือนพิธีกรรมที่เราทำเนี่ยนะครับอย่างอาจารย์โอ๋เนี่ย70แล้วผมก็เลยบอกว่าเนี่ยดวงอาจารย์จะดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์นั่งอยู่ที่บ้านนะเราก็ต้องมาทำความดีทำ
สิ่งต่างๆนะครับหลายๆเรื่องของอาจารย์โอนี่ลองเล่าเรื่องของช่วงวิบากกรรมหรือการหนีดวงที่เราเคยทำงานกันมาครับค่ะก็เรื่องเยอะเพราะว่าตอนนั้นเขียนหนังสือเรื่องจิตสัมผัสทรหัสชีวิตตอนปี53ก็มีหลายอย่างที่ทำให้เกิดความรู้พิเศษขึ้นมาโดยที่เราก็ไม่เข้าใจนะฮะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นยังไงแต่ก็พอหลังจากนั้นมาคือเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วฮะแต่เราก็ไม่ทราบจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างแล้วก็เลยก็อย่างที่พอเขียนหนังสือมาก็ตอนนั้นก็มีคนเข้ามาดูเยอะนะฮะเข้าติดต่อทางสำนักพิมพ์มาเรียงคิววันละหลายร้อยคนแต่ก็พักเดียวหาอาจารย์หนีฮะก็เป็นคนหนีดวงอะฮะก็เรารู้สึกว่าทุกคนมีวาระนะฮะมีวาระต้องชดใช้ในสิ่งที่ตัวผูกเอาไว้มาก็เลิกทำก็ไปทำอาชีพอื่นหลายๆอย่างแล้วก็ผิดพลาดก็เป็นหนี้เป็นสินเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็เราก็หนีไม่พ้นไม่ใช่หนีคนคือเหมือนกับว่าพอถึงเวลาเราก็จะต้องกลับมาทำอย่างเงี้ยเอาความรู้สึกที่เราเคยอยากหนีไม่อยากทำแล้วกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนหรือว่าช่วยเหลือกันตามกำลังค่ะครับก็ผมเองนะครับรู้ประวัติอาจารย์โอตั้ง 8-9 ปีแล้วก่อนที่ผมจะมาจัดรายการแล้วก็ก่อนที่ผมจะมาเรียนศึกษาด้านนี้ด้วยซ้ำเพราะหนังสือที่อาจารย์โอผมก็อ่านนะครับอ่านถึงขั้นมีรูปประกอบนู่นนี่นั่นแล้วก็มีช่วงที่ในหนังสือเล่าว่านะครับอาจารย์ก็เข้าทรงนะครับตอนนั้นก็หนีเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าเข้าไปได้ยังไงใช้ภาษาเทพพูดนู่นนี่นั่นดูแต่คนที่อ่านเนี่ยเขาอยากเจออยากศรัทธาแล้วหลายคนที่เขามาหาอาจารย์โอเนี่ยหลายคนมาเป็นเจ้าภาพหมายถึงว่าไม่ใช่มาแค่มาดูดวงนะพอทายถูกให้ไปทำพิธีแล้วพอทำให้ทุกอย่างเขาดีบางคนนะครับถือเงินนะครับเป็นล้านๆมาให้นี่ไม่ใช่มาให้มีเฉยๆนะหมายถึงว่าอาจารย์มีเรื่องบ้านที่จะต้องไปเคลียร์ไปถ่ายเนี่ยก็ได้เงิน 2-3 ล้านผมเองเป็นหนี้ตัวเนี้ยเกือบล้านผมยังอิจฉาอาจารย์โอเลยว่าผมไม่มีเจ้าภาพแบบอาจารย์โอนะที่ถือเงินหลักล้านแล้วก็เคยโอนเงินให้เป็นล้านๆมาช่วยอันเนี้ยอาจารย์โอเนี่ยผมว่าสุดยอดจริงๆอ่ะมีเจ้าภาพที่ช่วยมาบางคน5ล้านอัพนะแต่ไม่ใช่ปีเดียวนะตั้งแต่ดูที่ตั้งแต่เขาเจอหนังสือแล้วมาเจออาจารย์โอนะ10ปีผ่านมาเนี่ยเขาช่วย 5-6 ล้านอ่ะบางทีแสนนึงบ้าง 50,000 บ้างนะครับ 30,000 บางทีนั่งเครื่องบินมามากินชวนกินข้าวเสร็จเอาเงินใส่มือ 30,000 50,000 ผมไม่มีนะผมยังบอกอาจารย์กลับมาทำเถอะเพราะอาจารย์แนะนำแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนเขาไม่ใช่ว่าตาสีตาสาหรือคนที่ไม่มีความรู้นะเจ้าของโรงแรมดังๆนะแล้วเขาก็พิสูจน์อะไรจนเขาเชื่อแล้วเขาถึงจะคือต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้นะคะเราก็บริสุทธิ์ใจสิ่งไหนเราทำได้เราพอรู้ว่าวิชาของครูบาอาจารย์เรามีอยู่เราก็ช่วยไปเราก็บริสุทธิ์ใจแต่ว่าอันนั้นเป็นความต้องบอกว่าผลที่มันเกิดมาทำให้เขายอมรับแล้วเขาก็เชื่อนะครับผมตอนที่ผมเปิดรายการเปิดช่องครั้งแรกแล้วผมทำรายการนะครับผมเป็นคนที่ผลิตรายการนะผมไม่ได้เรียนเรื่องโหราศาสตร์ไม่ได้เรียนพิธีกรรมแต่ผมตั้งใจไว้เลยว่าโค้ชอาจารย์หมอดูอาจารย์ที่เป็นนักพยากรณ์ที่จะมาออกรายการผมครั้งแรกเลยนะผมบอกทุกคนเลยนะครับว่าถ้าจะออกรายการเนี่ยทุกศาสตร์ผมรับหมดเลยแต่อย่างเดียวที่ผมขออนุญาตไม่เอาออกรายการถ้ามาปุ๊บถ้าคุณมีศาสตร์เนี้ยผมไม่พร้อมให้ลงช่องนั่นคือเข้าทรงเพราะว่าการเข้าทรงเนี่ยมันมีความเชื่ออยู่สองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งก็มีความเชื่อว่ามีจริงอีกฝั่งเชื่อก็มองว่าหลอกลวงฉะนั้นอย่างหมอดูเนี่ยผมยังมองว่ามันเป็นศาสตร์นะครับความแม่นยำมันคือสถิติฉะนั้นอาจารย์ที่เป็นร่างทรงเนี่ยผมบอกขออนุญาตผมไม่ได้ดูถูกแต่ว่าเนื่องจากผมไม่สามารถให้คำตอบกับอีกฝ่ายนึงได้ว่ามันพิสูจน์ได้ยังไงฉะนั้นมันก็จะมีคนชอบชมและไม่ชอบแล้วด่าช่องผมต้องการให้คนที่ดูเนี่ย
มันประเทืองปัญญาและสามารถอธิบายเหตุผลได้แล้วตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นร่างทรงแล้วก็ไม่เคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกายนะครับหยาบที่มีเคยถึงแม้ครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยเคยให้ผมไปรับครูนะครับทำเขาเรียกว่าขันห้ารับขันต่างๆครั้งสองครั้งผมเคยแต่ผมไม่เคยมีองค์เทพลงตัวผมเองก็เลยบอกว่าผมก็ไม่ยังพิสูจน์ไม่ได้ฉะนั้นผมขออนุญาตที่จะยกเว้นไว้อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ถ้าคนด่ามาเยอะเราไม่มีคำตอบให้เขาอันนี้คือผมกำลังจะบอกว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆยานโอฉะนั้นผมเองก็พิสูจน์มาหลายอย่างอย่างยานโอเนี่ยผมเขามีเจ้าภาพมานะครับคนรอบตัวผมที่จะทำงานด้วยกันเนี่ยเจ้าภาพก็ช่วยนะครับมีเงินช่วยมาคนละหลายหมื่นมีเงินจริงและสนับสนุนจริงอยู่ๆดีทำไมเขาถึงนำเงินมาให้อาจารย์โอแต่อาจารย์โอก็ไม่คิดว่าจะมานั่งดูหมอแล้วก็เอาตรงนี้ไปบอกเจ้าภาพคนอื่นหรือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเอ้ยพูดอย่างนี้แล้วได้เงินกูยิ่งพูดให้คนอื่นมาเชื่อคำพูดเรานะครับแล้วทำให้เข้ามาสนับสนุนเราอาจารย์ฮะส่วนหนึ่งเลยพอเกือบต้องบอกเกือบใช้วิชาเกือบไปร่างทรงก็หนีใช่ไหมฮะแล้วก็ยังเขียนหนังสือคนหนีดวงค้างอยู่แล้วก็อาจารย์ก็ไปเรียนนะฮะเรียนวิชาโหราศาสตร์เรียนไพ่เรียนไพ่ทาโร่เรียนทักษะเรียนหลายวิชาเรียนเพื่อให้ที่อาจารย์พูดค่ะบางคนไม่เข้าใจเราก็เลยต้องมีวิชาเพื่อไปตามหลักวิชาฮะแต่สิ่งใดที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นพิเศษมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางทีตัวเลขเขาบอกมาเลยนะฮะอาจารย์ครับก็อันนี้ผมสัมผัสได้คือได้เจอกันอย่างเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือเวลาบางคนเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยเปิดไพ่ถามว่าแม่นไหมแม่นดูดวงทางโหราศาสตร์ดูทักษะดูได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ผมนะครับเห็นเรื่องของอาจารย์โอทำแล้วเนี่ยในเรื่องที่บอกว่าเขาบอกอะไรไปนะครับไม่ได้เปิดไพ่ดูเนี่ยแต่บอกด้วยเส้นหรือบอกด้วยความคิดความรู้สึกในขณะที่เขาถามมาแล้วตอบไปแล้วมันไปตรงไปพูดถึงในประวัติบางอย่างซึ่งไม่มีใครรู้แล้วเขามั่นใจว่าเรื่องที่เขาคิดหรือเรื่องที่เขาเป็นเนี่ยมันเป็นแบบนั้นตรงอย่างที่อาจารย์โอพูดเนี่ยเขาก็เลยเชื่อมั่นนะครับแล้วอาจารย์โอเนี่ยจะยังไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของศาสตร์ที่เรียนมาแต่ว่ามีบางอย่างอย่างเช่นผมเคยจัดงานเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วที่ศาลเจ้าพ่อเสืออาจารย์โอก็ไม่มั่นใจบอกโอ้จะคนมาเยอะจะดูอะไรให้ดีผมบอกว่าก็ให้เขาต่อแถวเข้ามาเลยแล้วอาจารย์ก็ขอบัตรประชาชนแล้วก็จับแล้วก็ทายแต่ละคนไปอาจารย์คิดอะไรอาจารย์ทายเลยเพราะผมมั่นใจอาจารย์เขามีบางอย่างเชื่อไหมว่ามีคนตอบเป็นร้อยเลยร้อยสามสิบ40คนพิธีเลิกประมาณ4 ทุ่มแต่คนที่ต่อแถวไปถึงเที่ยงคืน1 ตีไม่ยอมกลับแล้วหลายคนก็ถามแล้วตรงดังนั้นตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเจอถ้ามีโอกาสมาที่เทวาลัยก็อยากให้ลองมาให้อาจารย์โอตั้งจิตแล้วก็ลองแนะนำบางเรื่องไปแต่ถ้าไม่สะดวกก็ถ้าคุณดูดวงเนี่ยคุณมีปัญหาคุณถามมานะครับอาจารย์เขาดูนะครับแค่รูปถ่ายแค่อะไรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแนะนำได้และเนี่ยผมถึงได้บอกว่าบางอย่างเนี่ยมันมีบางอย่างที่บอกไม่ได้อย่างอาจารย์เขียนเรื่องของจิตสัมผัสมาเมื่อตั้งแต่ปี13ปีที่แล้วนะครับปี54ได้มั้ง54 53นะครับ53ก็มา13ปีเข้าปีที่14ละตอนนั้นจิตสัมผัสคงมีไม่กี่คนนะครับแล้วมียุคต้นๆด้วยซ้ำนะครับอันนี้มันคือสิ่งที่ผมบอกว่าอาจารย์เราต้องมาทำนะถ้าเราช่วยคนได้เนี่ยเราก็ยังช่วยสะสมนะครับบุญบารมีไปปลดกรรมของเราหรือสิ่งที่เรานะครับจะต้องสู้แล้วก็จะต้องผ่านตรงนี้เขาอาจอยากจะครูบาอาจารย์อยากจะให้เราต้องทำงานตรงนี้เราถึงเจอเรื่องวิบากหลายๆอย่างมามีเงินอยู่ดีเงินก็หมดไปโดนโกงบ้างโดนลูกน้องโกงบ้างนะครับแล้วก็มาเป็นหนี้ในขณะที่เราก็ไม่ได้ประมาทนะธุรกิจเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายแต่ว่าเราก็โดนโกงไปนะครับจากทีมงานจากที่เราก็
หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันนะครับมันเจอเขาเรียกว่าบางครั้งเราโดนสิ่งที่คนอื่นมากระทบตัวเราเนี่ยเราขับรถอยู่ดีๆรถคันอื่นมาชนตูดเราเนี่ยอันนี้มันก็สุดวิสัยจริงๆทั้งที่เราก็พยายามขับไม่ช้าเอ้ยไม่เร็วขับอยู่ในระยะทางที่นะครับมันก็ยังเกิดอุบัติเหตุจนได้ท้ายรายการของฝากไว้นิดนึงนะครับก็แต่ถ้ามีคนถามมานะครับสร้อยพระราหูย้ายแล้วเช่าได้ไหมเช่าได้ไปจนถึงท่านย้ายไปอีกปีครึ่งเลยนะครับ85ก็จะมีบวกหน้าคาบาทแล้วก็มีจีวรของพ่อเงินนะครับแล้วก็ยังมีรูปขึ้นบนจอยนะครับองค์พระราหูนะครับก็สามารถเช่าไปบูชาติดบ้านไว้ได้นะครับเหรียญประจำวันเกิดพระราหูประจำวันเกิดก็มีก็ฝากไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกระจกนะครับอยากให้ทุกท่านมีติดนะครับบ้านไว้คนละ1บานนะครับเพื่อช่วยกันดึงดูดทรัพย์สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้นะครับทวนนะครับสร้อย85นะครับรูปขึ้นหน้าจอแล้วอาจจะชัดกว่าที่ผมถือนะครับแล้วก็องค์พระราหูนะครับขาดขนาดประมาณ3ถึงนะครับ5นิ้วนะครับสั่งทำขึ้นเป็นพิเศษองค์ละ999บาทนะครับหรือจะเป็นเหรียญพระราหูประจำวันเกิดนะครับ299แล้วก็กระจกนะครับแผ่นละ100ถ้าใครอยากติดให้ครบก็นะครับห้องน้ำห้องนอนห้องครัวแล้วก็นะครับติดเสาหน้าบ้านหรือเสาในบ้านก็ได้นะครับก็ช่วยเสริมจุดต่างๆนะครับก็ฝากไปด้วยสามารถติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์ได้อย่าลืมนะครับถ้าดูดวงนะครับก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์เราก็เป็นสมาชิก1ปีเนี่ยคุณอยากให้เราเสริมอะไรพิเศษก็แจ้งมาส่งรูปถ่ายมานิดเดียวเดี๋ยวเราสามารถที่จะดูกลับไปได้ว่าที่คุณติดขัดเนี่ยมันคือเรื่องอะไรอันนี้คือสิ่งพิเศษที่เราแถมให้กับสมาชิกที่ดูดวงเข้ามาเพราะว่าสามารถให้เราปรึกษาได้ตลอดทั้งปีสุดท้ายนี้มันมีอันนึงนะอาจารย์เพราะว่าทางเจ้าวาดวัดผาประตูทองเนี่ยท่านจะจัดกฐินท่านแจ้งมาว่าเป็นวันที่5พฤศจิกาเพราะว่าผมเป็นประธานสายกรุงเทพแล้วก็ยังมีต่างจังหวัดทางภาคอีสานอีก5จังหวัดนะครับของเรามีรายละเอียดยังไงบ้างครับบุญกฐินบุญกฐินนะคะก็คณะกรรมการค่ะ100บาทรองประธาน500บาทแล้วก็ประธานกรรมการก็ 1,000 บาทนะคะร่วมเป็นกฐินสามัคคีด้วยค่ะครับก็เราจัดรายการเราก็ต้องการนำเรื่องราวต่างๆมาแชร์นะครับถ้าท่านผู้ชมที่ท้อแท้เช้าๆก็ดูรายการเรานะครับทุกคนต้องมีความหวังมีกำลังใจปัญหาทุกอย่างแก้ได้เราอาจจะแก้วันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้แต่ผมมั่นใจว่าแก้ได้นะครับของผมเองก็มีคนมาฝากขายที่ก็ได้เปอร์เซ็นต์บ้างมันยังปลดหนี้ไม่ได้ตูมหรอกแต่เมื่อก่อนหนี้ผมเยอะกว่านี้เยอะผมยังปลดได้อันนี้มันเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันหลังจากที่ผมเจอมรสุมฉะนั้นผมก็อยากให้เป็นกำลังใจกับทุกท่านที่มีหนี้อยู่แล้วก็เรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับทุกอย่างมันไม่ได้แก้ภายใน7วัน1เดือนหรอกแต่ว่ามันจะค่อยๆแก้ได้นะครับต้องให้เวลามันนะครับฉะนั้นเราต้องมีกำลังใจแล้วก็เราต้องมีพลังด้วยเอาอย่างคนวันอังคารดาวอังคารนะครับเราต้องกล้านะครับมีความกล้าแกร่งที่จะผจญกับปัญหาและยอมรับปัญหาด้วยผมก็ยอมรับปัญหาผมไม่ได้มาเมคมาคุยโอ้ยผมดีมีเงินอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อตกมันก็ตกแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเราทำในสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยเราก็จะค่อยๆฟื้นกลับคืนมาได้นะครับกล้าแล้วเราต้องแข็งด้วยนะครับแข็งแกร่งนะครับอดทนนะครับต่อสู้กับมันปัญหาและอุปสรรคเนี่ยนะครับเราอย่าไปยอมแพ้นะครับแล้วก็ขยันถ้าเรากล้าแข็งแต่เรางอมืองอเท้าเราอยู่นิ่งเฉยไม่ทำอะไรเนี่ยแล้วรอราชรถมาเกยโอกาสมาหาลอตเตอรี่รางวัลที่1มันคงยากฉะนั้นถ้าเราทำงานประจำอยู่แล้วเราก็หารายได้เสริมหารายได้เพิ่มเพื่อที่จะนะครับเขาเรียกว่าสะสมเงินที่จะค่อยๆปลดหนี้เดี๋ยวมันก็ต้องหมดลงสักวันนึงนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านพรุ่งนี้นะครับเรามีตัวเลขมาฝากจริงๆวันนี้เราก็เตรียมแหละแต่ว่าเรารู้ว่าเราจะพูดเรื่องนี้มันจะใช้เวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยเลขเมื่อวันที่1กันมันเป็นอีกแนวทางนึงเป็นอีกความหวังนึงที่เราคิดว่าถ้าเราจัดกันตรงๆไม่พลาดตัดสีออกแบบงวดที่แล้วเนี่ยเราอาจจะทำให้ท่านผู้ชมหลายท่านมีโชคมีลาภแล้วก็มีทุนทรัพย์ไปแก้ปัญหาได้อีกระดับนึงนะครับอาจารย์มีอะไรฝากไว้ช่วงสุดท้ายไหมครับก่อนที่เราจะลาท่านผู้ชม
ให้กำลังใจเนาะครับก็ขอให้ทุกท่านคิดอะไรสมความปรารถนาแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยความมีสติปัญญานะคะต้องบอกว่าขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยทั้งทรัพย์และกำลังใจค่ะครับก็เป็นความปรารถนาดีของเราสองคนพรุ่งนี้เช้านะครับเราก็มาพูดคุยกันให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์โอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ